วัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้นะฮะเป็นวันคอมมูนิตี้เดย์นะครับซึ่งคอมมูนิตี้เดย์ปกติจะจัดขึ้นเดือนละ1ครั้งนะครับโดยหาโปเกมอนที่น่าสนใจมาปล่อยนะครับแบบปล่อยแบบเยอะมากนะครับก็คือใช้น้ำหอมก็เกิดเยอะนะครับตามเสาตามยิมอะไรเงี้ยนะครับก็ตามสวนเงี้ยจะเกิดเยอะมากนะครับก็ในชั่วโมงนี้นะฮะเป็นของวันลิกกี้นะฮะหรือว่ามาช็อปนั่นเองนะครับก็ตัววันลิกกี้หรือว่ามาช็อปนะครับเป็นโปเกมอนต่อสู้นะครับแล้วก็เขาสามารถพัฒนาร่างนะครับเป็นโกลิกกี้นะครับแล้วก็ร่างที่3นะฮะตัวนี้เด็ดมากนะฮะไคลิกกี้ครับผมนะฮะหรือว่ามาแชมป์นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับนอกจากจะได้จับตัวมาแชมป์มาช็อปนะครับแล้วก็ลุ้นชัยนี่นะครับยังได้สตาร์ดัสด้วยนะฮะจับให้เยอะที่สุดเลยนะฮะเพราะวันนี้สตาร์ดัสมันคูณนะครับสตาร์ดัสเวลาจับโปเกมอนจะได้สตาร์ดัสเยอะมากนะครับใครหาอยู่ก็เก็บนะครับคือปกติคอมมูนิตี้เดย์เนี่ยผมยังไงก็แนะนำให้เก็บนะครับผมแล้วก็จับให้เยอะที่สุดนะฮะมีพื้นที่ว่างสั่งน้อยนะอย่างน้อยนะสำหรับผมเนี่ย200ครับ100นึงไม่พอครับ100นึงต้องมาลั่งลบบ่อยมากนะครับอ่ะทีนี้พอเราต้องลบใช่ไหมครับสมมุติเราจับเยอะๆๆกระเป๋าเต็มแล้วเราต้องลบนะฮะเราต้องกลับมาเช็คก่อนนะครับว่าโปเกมอนที่เราจับมามี IV อะไรบ้างนะครับก็เริ่มตั้งแต่เราสามารถใช้ปุ่มเซิร์ชนะฮะเวลาเราเข้ากระเป๋าโปเกมอนเราใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้ปุ่มเซิร์ชนะครับ0ดาวก็คือเริ่มตั้งแต่0ถึง 49% นะฮะ IV นะ IV นะถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองมี100หรือเปล่าก็4ดาวครับมันจะเซิร์ชคำว่า100นะฮะถ้าใครอยากได้เอ้ย100ไม่มีว่ะ4ดาวแล้วไม่เจอมาช็อป100เลยนะฮะก็เป็น3ดาวครับ3ดาวเนี่ยเอาจริงๆเลยนะครับสำหรับผมนะเวลาเก็บคอมมิตี้เดย์นะครับถ้าเจอ4ดาวก็คือ4ดาวเอา4ดาวก่อนมาร์คไว้3ดาวผมจะเก็บแค่ตัว 97.8 นะครับ 97.8 เท่านั้นแหละนะครับประมาณนั้นแหละนะฮะก็คือ98นั่นแหละนะครับตัวอื่นผมไม่ค่อยเก็บครับมันรกนะครับไม่รู้จะเก็บมาทำไมเยอะแยะมากมายนะฮะถ้ามีก็เอานะฮะส่วนตัวที่อันนึงต้องเซิร์ชก็คือ2ดาวนะฮะ2ดาวบางทีมันจะมีตัวที่เป็น IV สำหรับนะฮะสำหรับ PVP ครับผมเดี๋ยวตอนท้ายเรามาไปดูกันว่าแบบไหนที่เอาไปใช้ PVP ได้นะครับส่วน1ดาวผมก็ลบทิ้งอยู่แล้วนะฮะส่วน0ดาวผมจะเซิร์ชหา0ครับเพราะว่า0เนี่ยโปเกมอน IV 0หายากมากนะครับคือผมก็สะสม IV 0นะครับคือ IV 100หายากแล้วนะครับ IV 0หายากกว่าเพราะว่า IV 0จะได้จากการจับเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมหาใช้ปุ่มพวกนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับก่อนลบนะครับผมเคยมีคลิปนะครับก็ลองย้อนไปดูคลิปวันคอมมูนิตี้เดย์เก่าๆของผมได้นะครับทีนี้นะครับนอกจากเราเซิร์ชหาโปเกมอนแล้วนะครับทีนี้มาดูว่าโปเกมอน perfect IV นะครับคือ4ดาวเนี่ย100เนี่ยคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาโปเกมอนไป PVP นะครับนี่ครับผมเริ่มจากลีก 1,500 นะครับโปเกมอนที่เราจะเอาไป PVP นะครับควรจะมีนะฮะค่าประเมินดังนี้นะครับก็คือ attack 0นะครับตามรูปเลยนะฮะไอเบอร์1เนี่ยคือเบอร์1เนี่ยถ้ามีเนี่ยเจ๋งสุดแล้วนะครับก็คือ attack 0นะฮะ defense นะฮะหรือค่าป้องกัน11ครับผมดูจากรูปได้นะฮะก็คือเวลาเราประเมินโปเกมอนเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ช่องช่องละ15นะครับอย่างอันบน0นะฮะอันที่2 11นะฮะอันสุดท้าย HP นะครับ15นะครับเวลาเอาไป PVP ลีกต่ำๆเนี่ยเราจะใช้ IV ประมาณนี้กันนะฮะอันที่1เนี่ยเจ๋งที่สุดละนะครับทีนี้มาดูเบอร์2กันบ้างนะฮะรองลงมาถ้าไม่มี1นะฮะก็คือ0 14 11ครับผมนะฮะ
ก็จะเป็นรองลงมานะฮะดันไปประมาณเลเวล18นะครับก็จะได้ IV ได้ CP ประมาณ 1,500 นะฮะหรือต่ำกว่านะฮะส่วนหมายเลข3นะฮะอันดับที่3นะครับจะเป็น0นะฮะ13 12ครับนะฮะคือต้องมาดูละเอียดหน่อยนึงนะฮะสำหรับสาย PVP นะฮะส่วนสุดท้ายนะฮะลำดับที่4ก็คือ0 12แล้วก็13นะฮะอันนี้คือตัวพวกนี้น่าเก็บเอามา PVP นะครับ IV บางคนบอกไอ้อย่างเงี้ย IV ไม่ดีลองดูดีๆนะฮะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมอ่ะทีนี้จากลีก 1,500 แล้วไปดูลีก 2,500 บ้างครับผมในลีก 2,500 เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมันจะ IV ก็จะต่างอีกนะครับลำดับที่1นะฮะอันดับ1ก็คือ0 15 14ครับผมอันนี้ดูง่ายครับ0 15 14อันดับ2จะเป็น0 14 15ครับก็คือสลับกันนั่นเองนะครับผมอันดับ3จะเป็น0 15 11ครับและอันดับ4จะเป็น14 0 14 12นะฮะอันนี้เช็ค IV กันดูดีๆนะครับผมบอกแล้วว่า IV พวกนี้มันคือ4ลำดับที่ผมคัดเลือกมาเนี่ยคือดีที่สุดใน4ลำดับแรกที่จะเอาไป PVP นะครับเอาง่ายๆคือข้างบนเป็น0ไว้ก่อนนะครับสำหรับใครลิกกี้นะครับประมาณนั้นนะครับก็คือเวลาเราจับมาช็อปหรือว่าวันลิกกี้ใช่ไหมครับก็เช็ค IV พวกนี้ก่อนเลยนะครับถ้าใครสนใจ PVP นะครับส่วน IV 100เนี่ยนะครับ IV 100นะครับเอาไปลงมาสเตอร์ลีกได้อย่างเดียวเลยนะครับคือดันสุดไปลงมาสเตอร์ลีกเท่านั้นนะครับ IV 100ถ้าใครมีนะครับผมดันสุดไปลงมาสเตอร์ลีกเท่านั้นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยว 11:00 นก็จะเริ่มแล้วนะครับแล้วก็เขาจะได้ท่าพิเศษด้วยนะ playback ว่ะนะครับก็คือถ้าโวมาเป็นมาแชมป์เนี่ยจะได้ท่าพิเศษ playbackนะครับผมมาดูตั๋ว19บาทกันบ้างนะครับพอดีวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะใน ID ที่ผมไม่ได้ซื้อตั๋วคันโตนะครับพอดีผมยังไม่เห็นว่ามีตั๋ว19บาทขายนะครับคือไอ้ตั๋วสีชมพูเนี่ยนะครับก็ในตั๋วนะครับพอดีอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บ Redux มั้งฮะRedux นะครับก็ตั๋วนะครับซื้อแล้วนะครับสมมุติใครซื้อตั๋ว19บาทเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงมีออกมาขายนะครับตั๋ว19บาทเนี่ยนะครับก็ซื้อแล้วไม่ต้องทำอะไรนะครับซื้อแล้วอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันจะมีเควสเด้งขึ้นมานะครับเควสเด้งขึ้นมาให้ทำเควสนะครับก็เควสที่1นะครับด่านที่1จะให้ power up โปเกมอน10ครั้งนะครับก็กด power up ไปนะฮะจะได้บอล10ลูกนะฮะแล้วก็จับมาช็อปนะฮะหรือวันลิกกี้20 15ตัวนะครับจะได้แคนดี้นะครับแคนดี้ของมาช็อป20เม็ดนะครับแล้วก็โยนบอลเข้าไนซ์นะครับ5ครั้งจะได้จับมาช็อปนะครับแล้วรางวัลใหญ่ก็จะเป็นสตาร์ดัสแล้วก็น้ำหอม1อันแล้วก็ได้จับมาช็อปนะฮะคือการทำเควสเนี่ยนะครับทำไมตั๋ว19บาทเนี่ยมันน่าซื้อตรงที่ว่าเราได้ทำเควสใช่ไหมครับเควสเนี่ยนะครับเวลาจับโปเกมอนเนี่ยมันจะตายตัวนะฮะมันจะได้โปเกมอนเลเวล15นะครับแล้ว IV ต่ำสุดก็คือ10 10 10นะครับ10 10 10นะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มี IV ต่ำกว่า10 10 10แน่นอนนะครับทุกเควสเลยนะครับรวมถึงฟักไข่แล้วก็ตีบอสด้วยนะครับทีนี้มาดูด่านที่2นะครับด่านที่2เขาจะให้จับมาช็อปอีก15ตัวแล้วจะได้คันดี้20เม็ดนะครับแล้วก็ลบโปเกมอน10ตัวจะได้จับมาโชกนะได้จับอีกแล้วนะครับแล้วก็อีโว3มาช็อปจะได้ 2,000 XP นะครับแล้วก็รีวอร์ดจะได้บอล10ลูกนะฮะน้ำหอมอีก1อันนะฮะแล้วก็บอลน้ำเงินอีก15ลูกนะครับในส่วนของด่านที่3นะครับด่านที่3จะ make นะครับ3 grade curve toe นะครับก็คือโยนบอลโค้งให้เข้า grade 3ครั้งจะได้บอลจะได้คันดี้20เม็ดนะครับพัฒนาร่างมาโชกก็ไอตัวเมื่อกี้แหละนะฮะ
จะได้เบอร์รี่ทอง5ลูกเลยนะฮะแล้วก็ลบโปเกมอน10ตัวจะได้ 2,500 XP นะครับแล้วก็รางวัลใหญ่จะได้บอลแดง10ลูกน้ำหอมอีก1อันนะฮะแล้วก็จะได้การ์ดนะครับไม่ใช่การ์ดสิเรดาร์ในการหาหัวหน้าทีมแก๊งล็อกเก็ตนะครับ1อันนะฮะหลังจากนั้นก็เคลมรีวอร์ดนะครับก็คือกดเคลมจะได้ 4,000 สตาร์ดัสได้ XP 2,500 นะครับแล้วก็สับปะรดเงิน5ลูกนะฮะรีวอร์ดใหญ่ก็ได้สตาร์ดัส 2,000 นะครับแรร์คันที่3เม็ดแล้วก็ได้จับมาแชมป์หรือใครลิกกี้นะครับข้อมูลนี้จากเว็บรีดักนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตั๋ว19บาทนะฮะก็ใครซื้อก็ไม่ต้องทำอะไรครับตั๋ว19บาทซื้อเสร็จอยู่เฉยๆเดี๋ยวเควสเด้งมาเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ออกมาจับกันเยอะๆแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปก่อนคอมมูนิตี้เดย์ประมาณนี้วันนี้ทำช้าไปหน่อยนะฮะเมื่อคืนเหนื่อยมากนะฮะก็เลยทำไม่ทันก็ถ้าใครชอบอย่าลืมนะฮะกด Subscription ให้ผมหน่อยนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็กดไลค์นะฮะคือจะได้รู้ว่าเอ๊ะมีคนชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์มานะครับหรือให้ผมแก้ไขอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็แชร์ให้เพื่อนได้รู้ด้วยนะครับว่ามีช่องทำข้อมูลเกี่ยวกับโปเกมอนโกแบบนี้อยู่นะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะคอมมูนิตี้เดย์ก็ขอให้ทุกคนได้ใช้นี่ IV100 กันทุกคนเลยนะครับผมโอเคโชคดีครับสวัสดีครับ